ความคิดที่ชาญฉลาดอาจดูน่าอัศจรรย์ราวกับปาฏิหาริย์เพราะมันสามารถบันดาลเงินทองกองโตสร้างงานสร้างอาณาจักรยิ่งใหญ่ได้อย่างเหลือเชื่อราวกับมีแก้วสารพัดนึกอยู่ในหัวปาฏิหาริย์ทางความคิดเกิดจากนิสัยช่างคิดอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจนจนกระทั่งเป็นสมาธิหนักแน่นอยู่กับเป้าหมายที่เลือกก่อให้เกิดพลังแรงพอที่จะสร้างความสำเร็จได้แม้เป้าหมายจะเริ่มต้นจากวิมานในอากาศก็ตามสวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ Key Story หนังซีรีส์เปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในวันนี้มีชื่อว่าฉลาดทางจิตเขียนโดยคุณดังตรินความฉลาดขั้นสูงสุดที่ผ่านบันไดความฉลาดทางความคิดและความฉลาดทางอารมณ์คนเราจะฉลาดทางจิตได้ต้องมีบทฐานสำคัญคือฉลาดทางความคิดและฉลาดทางอารมณ์หนังสือเล่มนี้ออกแบบมาเพื่อทะลวงจุดบอดที่แต่ละคนติดอยู่ที่คนเราคิดไม่ได้คิดไม่เป็นและชอบคิดอะไรโง่ๆซึ่งมันมักจะเกิดจากการไม่ชอบตั้งเป้าหมายและไม่เคยสร้างเป้าหมายให้แจ่มชัดขึ้นในใจปฐมบทที่จะช่วยให้คุณฉลาดทางความคิดคือการตั้งเป้าหมายให้ถูกและชัดเจนเป้าหมายของคนเพียงคนเดียวที่ทำได้สำเร็จสามารถเปลี่ยนชีวิตคนหลายพันล้านได้บิลเกตผู้มีวิสัยทัศน์ที่แจ่มกระจ่างและกระชับเขาตั้งเป้าหมายว่าคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องต้องมีบนโต๊ะทำงานทุกตัวและในบ้านทุกหลังในสมัยนั้นแม้แต่บริษัทคอมพิวเตอร์ยักษ์ใหญ่อย่าง IBM ยังมองว่าคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ยากมีเพียงผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นที่จะได้ใช้งานแต่ทว่าบิลเกตมีพลังเพียงพอที่จะเปลี่ยนโลกได้จริงๆโจทย์ของเขาก็คือทำอย่างไรให้คอมพิวเตอร์ใช้ง่ายเพื่อให้ชาวบ้านร้านถิ่นทั่วไปมาใช้กันเยอะๆและคำตอบที่เขาได้คือต้องมีซอฟต์แวร์จัดการคอมพิวเตอร์ที่สามารถสั่งงานผ่านรูปภาพกราฟิกได้ซึ่งนั่นก็คือระบบปฏิบัติการ Windows นั่นเองบิลเกตสามารถเปลี่ยนวิถีชีวิตผู้คนได้ด้วยการตั้งเป้าเปลี่ยนโลกความคิดของคนเราเป็นคลื่นพลังไฟฟ้าชนิดหนึ่งเมื่อรวบรวมความคิดได้เข้มข้นพอมันจะปรับโครงสร้างของสมองมันจะเป็นชนวนให้ร่างกายทั้งระบบเปลี่ยนแปลงแค่คิดเป็นคุณก็เพิ่มพลังให้ชีวิตได้แค่คิดเป็นคุณก็เปลี่ยนลบให้เป็นบวกได้และแค่คุณคิดเป็นคุณจะกำหนดชะตาชีวิตของตัวเองได้การทดลองทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับอิทธิพลทางความคิดโดยดร.เดวิดแฮมิลตันเขาได้นำคนที่เล่นเปียโนไม่เป็นแบ่งออกเป็น2กลุ่มโดยคนทั้ง2กลุ่มมีพื้นฐานการศึกษาและสติปัญญาระดับเดียวกันกลุ่มแรกถูกกำหนดให้เล่นเปียโนจริงทุกวันส่วนกลุ่มที่2นั้นให้คิดเล่นเปียโนในใจทุกวันก่อนเข้าร่วมการทดลองคนทั้ง2กลุ่มถูกสแกนสมองไว้เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเมื่อการทดลองผ่านไประยะหนึ่งก็ทำการสแกนสมองอีกครั้งโดยโฟกัสส่วนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมนิ้วมือผลปรากฏว่าสมองส่วนดังกล่าวมีการเจริญเติบโตทั้ง2กลุ่มจากผลการทดลองพอจะบอกได้ว่าความคิดก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพได้จริงๆแม้ไม่ต้องมีผลการทดลองมายืนยันมนุษย์เราก็รู้สึกได้ด้วยตนเองอยู่แล้วอย่างตอนที่คุณเป็นไข้ถ้าคิดว่ายังไงก็ต้องลุกขึ้นไปทำงานให้ได้ร่างกายของคุณจะตอบสนองเป็นความรู้สึกความรู้สึกที่แข็งแรงขึ้นและมีพละกำลังมากขึ้นแต่ถ้าคุณคิดว่ายังไงก็ไปทำงานไม่ไหวแน่ๆคงต้องนอนนิ่งๆอยู่อย่างนี้ร่างกายของคุณก็จะตอบสนองเป็นความรู้สึกอ่อนแอและไร้เรี่ยวแรงเพราะความคิดมันมีพลังบันดาลให้คุณได้ตามที่ใจปรารถนาไม่ว่าคุณจะเชื่อว่าตัวเองเกิดมาโดยบังเอิญเกิดมาตามพรหมลิขิตหรือเกิดมาตามวิบากกรรมผลแห่งกรรมเก่าก็เป็นสิ่งที่ทำให้คุณได้เกิดมาแต่กรรมใหม่คือการเลือกตัดสินใจโต้ตอบกับชะตากรรมกรรมเก่าตกแต่งให้หน้าตาดีกรรมใหม่คือตัดสินใจเอาหน้าตาดีไปหลอกลวงคนอื่นหรือตัดสินใจเอาหน้าตาดีไปช่วยเหลือคนอื่นกรรมเก่าตกแต่งให้ยากจนข้นแค้นกรรมใหม่คือการตัดสินใจคดโกงคนอื่นหรือตัดสินใจฮึดสู้ด้วยลำแข้งของตัวเองกรรมเก่าตกแต่งมาตามชะตากรรมกรรมใหม่ตัดสินใจโต้ตอบพยายามเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดี
หรืองอมืองอเท้ารอคนอื่นโดยไม่ลงมือทำอะไรเลยการตัดสินใจของคุณคือสิ่งที่จะกำหนดอนาคตของคุณคุณต้องตัดสินใจอย่างมีเป้าหมายและมีสติคุณต้องพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับผลลัพธ์คุณต้องเข้มแข็งพอที่จะรับผิดชอบการตัดสินใจของตัวเองเพื่อจะเลือกเส้นทางชีวิตที่สว่างไสวได้ง่ายขึ้นคล้ายๆก็เหมือนมีสองคนอยู่ในตัวคนหนึ่งฉลาดคิดให้เป็นสุขอีกคนโง่คิดให้เป็นทุกข์ความฉลาดทางอารมณ์ไม่ใช่อะไรแปลกใหม่มันก็แค่การเข้าข้างคนที่เลือกคิดให้เป็นสุขเพื่อช่วยให้คุณมีอำนาจอยู่เหนือคนที่เลือกคิดให้เป็นทุกข์จากนั้นก็ขับไล่ให้มันออกไปจากตัวคุณเพื่อให้คุณเหลือไว้แต่คนที่ฉลาดคิดให้เป็นสุขก็พอการเข้าข้างความฉลาดทางอารมณ์ไม่ได้ยากอย่างที่คิดแค่เปลี่ยนจากที่เคยโวยวายทันทีเป็นสงบนิ่งแค่เปลี่ยนจากคำพูดที่เคยทิ่มแทงให้คนอื่นเจ็บเป็นคำพูดที่ใจเย็นสบายหูแค่เปลี่ยนจากการเก็บเรื่องที่ทำให้คิดมากเป็นค้นหาเรื่องที่ทำให้คิดดีแค่เปลี่ยนจากอารมณ์เร่งร้อนเป็นสมาธิที่สงบสุขการรู้จักคิดขั้วตรงข้ามกับอารมณ์โง่จะทำให้เกิดความฉลาดทางอารมณ์ได้เมื่อรู้สึกว่าตัวเองคิดลบก็ให้เปลี่ยนเป็นคิดบวกทันทีเจ้าของวาทะไม่มีเวลาเหลือพอให้ล้างแค้นเขาติดคุกเป็นเวลา27ปีทอดฐานเป็นนักเคลื่อนไหวตัวยงในการต่อต้านการถือสีผิวระหว่างถูกจำคุกชื่อเสียงของเขาเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในฐานะผู้นำชนผิวดำคนสำคัญที่สุดในแอฟริกาใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีค.ศ.1975เมื่อเขาได้รับข้อเสนอว่าจะถูกปลดปล่อยให้เป็นอิสระถ้าหากทำให้ขบวนการของเขาปลดอาวุธได้เขาปฏิเสธโดยยืนยันว่าอิสรภาพส่วนตัวไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการหลังจากนั้นไม่นานเมื่อเกิดการเปลี่ยนประธานาธิบดีเขาก็ได้รับอิสรภาพหลังออกจากคุกเขามีพลังศรัทธาของประชาชนหนุนหลังมากพอที่จะก่อความรุนแรงแค่ไหนก็ได้แต่ทว่าเขากลับเลือกกล่าวคำพูดที่กินใจเพื่อให้คนที่ดูถ่ายทอดสดทั่วโลกเกิดสำนึกในทางสันติภาพแทนการปลุกระดมให้คนเกิดความเครียดแค้นและห้ามหันกันแบบไม่รู้จักจบสิ้นเขากลายเป็นประธานาธิบดีคนแรกที่ได้รับการเลือกตั้งตามกระบวนการทางประชาธิปไตยอย่างถูกต้องจุดยืนแห่งสันติภาพอันมั่นคงช่วยให้อารมณ์ของเขาคงเส้นคงวาแม้จะได้รับความไม่เป็นธรรมอย่างน่าคับแค้นที่สุดแต่เขาก็ไม่เสียเวลาคิดล้างแค้นเขาเลือกที่จะใช้มันเป็นโอกาสสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกฝ่ายเกิดสำนึกทางสันติภาพอย่างถึงที่สุดการแก้แค้นด้วยมหาสันติภาพของเนลสันแมนเดลาและการควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ของเนลสันแมนเดลาสามารถช่วยให้คนอื่นมีความฉลาดทางอารมณ์ได้เป็นล้านคนฉลาดคือคนที่สามารถถอดเอาความคิดเพี้ยนออกจากวิธีแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วความคิดเพี้ยนที่ว่านี้เกิดจากอารมณ์รักแรงและเกลียดแรงซึ่งเป็นบ่อเกิดของอารมณ์โง่ๆมันคือเมฆหมอกบดบังความฉลาดที่แท้จริงการหมั่นทบทวนตัวเองอยู่เสมอการทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยเหตุและผลมันจะทำให้คุณรอดพ้นจากอารมณ์โง่ๆเหล่านี้ได้ในทางจิตเวชระดับโลกยอมรับกันแล้วว่าการสวดมนต์เป็นวิธีที่ให้ผลดีได้ผลเร็วและลงทุนน้อยในการช่วยให้ร่างกายหลั่งสารดีๆเกิดความรู้สึกชุ่มชื่นและคลายปลมเครียดทำให้สมองได้ตั้งหลักใหม่ทำให้สมองคิดน้อยลงและมีระบบระเบียบมากขึ้นในทางพุทธบทสวดที่ดีบทสวดที่เย็นและบทสวดที่เป็นหลักใจที่ทำให้ผู้สวดตั้งต้นคิดใหม่ด้วยแสงสว่างได้คือบทสวดที่ชวนใจให้สละความโลภและบทสวดที่ชวนใจให้สละความเห็นแก่ตัวที่เกาะกินใจซึ่งนั่นก็คือบทสวดอิติปิโสเป็นบทสวดที่สรรเสริญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ที่สวดเป็นจะประจักษ์ถึงประสบการณ์ทางธรรมชาติได้ว่ายิ่งให้ไปยิ่งได้มาการสวดมนต์ให้ช้าและชัดเจนการเปล่งเสียงออกมาเต็มปากเต็มคำโดยมีเป้าหมายว่าจะถวายแก้วเสียงเป็นเครื่องบูชาเมื่อเป้าหมายชัดเจนว่าคุณจะถวายแก้วเสียงจิตย่อมเล็งไปที่การสวดและการเปล่งเสียงทำให้จิตมีสมาธิกับการสรรเสริญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำให้ความสว่างเย็นและความชุ่มชื่นอันศักดิ์สิทธิ์บังเกิดขึ้น
ตอนใกล้ตายทุกคนจะรู้ว่าถ้าฉลาดจริงต้องเอาตัวรอดได้แต่ถ้าว่าไม่มีใครฉลาดขึ้นเพราะใกล้ตายความโง่ทางจิตที่สั่งสมมาทั้งชีวิตทำให้คนทั้งโลกกลัวตายกันหมดจะเว้นไว้ก็แต่คนที่ยังมีชีวิตอยู่คนที่ยังมีสตินานพอจะสั่งสมความรู้เพื่อให้รู้ทางสร้างความสว่างให้แก่จิตภายในเพื่อให้รู้ทางเห็นความจริงที่เป็นภาพลวงตากระทั่งรู้จักตัวเองต่างไปจากเดิมกระทั่งเห็นชัดว่าตนไม่ใช่ก้อนอัตตาตัวตนแต่ที่แท้คือชิ้นส่วนอนัตตาที่ไม่มีตัวตนเกาะกลุ่มประชุมกันอยู่เพียงไม่นานอย่างไรก็ต้องแยกย้ายหายสูญเมื่อรู้ได้แบบนี้ความฉลาดจริงจึงปรากฏความจริงก็คือจุดเริ่มต้นของชีวิตทุกคนโง่ทางความคิดเท่ากันหมดจึงจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีคิดทั้งจากผู้เลี้ยงดูและจากประสบการณ์ของตนเองจึงค่อยคิดอ่านได้ฉลาดขึ้นเรื่อยๆจะฉลาดทางความคิดต้องฝึกแก้ปัญหาบ่อยๆต้องฝึกคิดหาทางเอาสิ่งที่ต้องการมาให้ได้ต้องฝึกคิดล่วงหน้าเป็นชั้นๆต้องฝึกคิดเป็นระบบระเบียบอย่างมีเป้าหมายจะฉลาดทางอารมณ์ต้องฝึกคิดให้เป็นบวกบ่อยๆต้องฝึกคิดหาของดีจากสถานการณ์เสียหายให้ได้ต้องฝึกคิดวางแผนเกี่ยวกับอนาคตที่ดีขึ้นต้องฝึกคิดพักผ่อนและท่องเที่ยวให้ถูกเวลาจะฉลาดทางจิตต้องฝึกรู้ให้ตรงจริงบ่อยๆต้องฝึกรู้ทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายต่างก็ต้องหายไปเท่ากันต้องฝึกรู้ว่าอดีตและอนาคตไม่ได้มีราคาอันใดต้องฝึกรู้ว่าไม่มีเป้าหมายใดเกินจากความพ้นทุกข์ได้ความฉลาดทางจิตไม่ได้เริ่มจากการรู้รอบตอบโจทย์ได้เกี่ยวกับเรื่องนอกตัวแต่มันคือการรู้สึกถึงความจริงในตนคุณยังคงเห็นด้วยตาเปล่าเหมือนเดิมแต่จะเห็นตัวตนแตกต่างออกมาจากความรู้สึกข้างในเป็นหลักความจริงเกี่ยวกับตัวเองจากภายในคือความจริงที่ดูเผินๆเหมือนคนอื่นก็รู้แต่ไม่มีใครอยากรู้ให้จริงเพราะไม่ทราบว่าจะรู้ไปทำไมรู้ไปก็ไม่ได้เงินรู้ไปก็ไม่ได้สนุกสนานเฮฮาแต่ถ้าว่าเพียงคุณรู้จริงเกี่ยวกับเรื่องข้างในอย่างถูกจุดคุณก็จะทราบด้วยตนเองว่าความฉลาดที่แท้เหมือนการไปถึงจุดสูงสุดแล้วคืนสู่สามัญเมื่อรู้ได้เช่นนี้คุณอาจยิ่งฉลาดทางความคิดและยิ่งฉลาดทางอารมณ์ทำให้ก้าวหน้าในทางโลกได้ไม่แตกต่างจากคนอื่นจะแตกต่างก็ตรงที่จิตใจภายในไม่ต้องทนทุกข์อีกต่อไปคนเราชอบความสงบใจแต่ไม่ชอบสร้างเหตุให้ใจสงบคนเราชอบให้คนอื่นแสดงความอ่อนโยนแต่ไม่ชอบทำตัวให้อ่อนโยนการทำตัวอ่อนโยนเริ่มต้นได้ด้วยการไหว้เพราะการไหว้อย่างอ่อนโยนจะทำให้จิตใจอ่อนโยนทำให้สลายทิฏฐิมานะอันกระด้างทำให้บรรเทาโทสะอันร้อนแรงและระงับอารมณ์ฟุ้งซ่านได้ยิ่งไหว้บ่อยยิ่งมีโอกาสสะสมความอ่อนโยนบ่อยบางครั้งการไหว้ก็เป็นสิ่งที่ฝืนทิฏฐิมานะเมื่อต้องไหว้คนอื่นก่อนทั้งที่ไม่นับถือกันมันทำให้รู้สึกเปลืองมือและทำให้รู้สึกกระด้างกระเดื่องเพราะไม่อยากไหว้แม้กระทั่งการไหว้พระปฏิมาอันเป็นสัญลักษณ์ของบุคคลผู้น่าเคารพสูงสุดแม้จะรู้ว่าเป็นเครื่องฝึกใจเข้าสู่วิถีความนอบน้อมสุดใจที่ลงทุนน้อยแต่ได้กำไรทางใจมากก็ยังไม่ค่อยอยากทำคนที่ไม่เข้าใจถึงกับมองเป็นเรื่องเสียเวลาเปล่ากับการกราบไหว้สิ่งไร้ชีวิตคนที่เป็นแบบนี้เพราะไม่เห็นเข้ามาข้างในว่าพระปฏิมาเป็นสิ่งที่ทำให้น้อมจิตถึงพระคุณแห่งพระพุทธะคนที่เป็นแบบนี้เพราะไม่รู้ว่าเมื่อไหว้ผู้รู้ย่อมมีส่วนแห่งความเป็นผู้รู้แม้จะนบไหว้เพียงสัญลักษณ์ของผู้รู้จิตใจก็จะเต็มไปด้วยอาการนบไหว้ผู้รู้และเข้าถึงอาการรู้อยู่เต็มอกว่าสว่างแจ้งผู้ไหว้พระปฏิมาโดยสักแต่ใช้ตามองว่าเป็นหุ่นปั้นไร้ชีวิตมักเกิดความรู้สึกรีบร้อนอยากไหว้ให้จบไวๆไหว้ลวกๆไหว้เกร็งๆไหว้ฝืนๆไหว้แบบขอไปทีการไหว้แบบนี้ทำให้ใจไม่สงบไม่อ่อนโยนจิตใจกล้าวกระด้างใจร้อนและฟุ้งซ่านง่ายคนที่ฉลาดรู้ภาวะทางจิตจะเห็นว่าการไหว้พระเป็นของใหญ่จะน้อมใจไหว้จะค้อมศีรษะด้วยจิตอันงามมงคลอันงามจึงปรากฏอยู่เหนือศีรษะมงคลอันสว่างอยู่เหนือศีรษะจะรู้ได้เฉพาะตนและรู้ได้ด้วยจิตที่ฉลาดมนุษย์รู้ดีว่า
ตัวเองเป็นสิ่งมีชีวิตชั้นสูงเพราะมีร่างกายที่ตั้งตรงมีแขนขาให้เกิดท่วงท่าเดินเหินหรือหยุดนิ่งได้สง่างามสง่างามเหนือกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นที่ต้องเคลื่อนไหวสี่ขาและเลื้อยคลานไปตามพื้นแม้จะเปรียบเทียบกับสิ่งมีชีวิตอื่นบนโลกแล้วชนะเลิศถึงที่สุดแล้วมนุษย์ที่อยู่ใกล้กันก็ยังคงรู้สึกได้ถึงออร่าที่เปล่งประกายไม่เท่ากันอันที่จริงออร่าแบบผ่องๆสร้างง่ายกว่าที่คิดถ้าอยากให้ออร่าผ่องจริงผ่องนานต้องสวดมนต์เป็นประจำต้องตั้งใจถือศีลไม่ให้ขาดพอเวลาผ่านไปก็จะรู้สึกถึงประกายออร่าที่สว่างเรืองขึ้นความเคารพรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยใจบริสุทธิ์ช่วยให้ออร่าดูขลังสดชื่นทรงพลังและช่วยให้คนเห็นรู้สึกเบิกบานผู้คนส่วนใหญ่จะนึกรักใคร่เอ็นดูทันทีที่พบกันการฝึกสวดมนต์อย่างมีความสุขให้ได้ทุกวันนับเป็นก้าวกระโดดในการสร้างออร่าลงทุนน้อยแต่ได้ผลมากสามารถดึงดูดสิ่งที่ดีงามให้เพิ่มเข้ามาในชีวิตได้ในเวลาอันสั้นคนฉลาดทางจิตย่อมมีกุศลจิตในใจวิธีฝึกสังเกตว่ากุศลจิตหน้าตาเป็นอย่างไรเบื้องต้นให้ดูที่ความรู้สึกเบาชุ่มชื่นและสว่างยกตัวอย่างเช่นช่วยเหลือใครแล้วรู้สึกโล่งเบาชุ่มชื่นและสว่างถ้ารู้สึกไม่มากถือเป็นกุศลจิตอ่อนๆแต่ถ้าใส่บาตรพระด้วยความปลื้มปิติรู้สึกโล่งเบามากชุ่มชื่นมากและรู้สึกสว่างออกมาจากข้างในความรู้สึกแบบนี้ถือเป็นกุศลจิตแก่กล้ากุศลจิตโดยทั่วไปมักเกิดจากกุศลเจตนาหรือความตั้งใจดีเป็นหลักเพราะความตั้งใจดีนั้นมีได้เรื่อยๆในแต่ละวันที่ต้องพบปะผู้คนคนเราคงรู้สึกคิดช่วยคนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอยู่แล้วไม่ว่าจะช่วยตามหน้าที่หรือช่วยเพราะอยากช่วยก็ทำให้เบาใจและชุ่มชื่นใจเกิดเป็นกุศลจิตอ่อนๆได้ถ้าคุณช่วยคนอื่นแม้ไม่ต้องช่วยและช่วยแบบไม่หวังสิ่งตอบแทนมันจะทำให้คุณมีกำลังใจในการทำกุศลมากขึ้นยิ่งคุณสร้างกุศลมากเท่าไรชีวิตคุณก็จะมีความสุขมากขึ้นเท่านั้นเมื่อไหร่ที่คุณทำดีเมื่อนั้นความสว่างทางใจก็จะเกิดขึ้นเมื่อคุณมีความฉลาดทางจิตคุณจะไม่มีการขาดสติคุณจะไม่มีการโมโหจัดและคุณจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเมื่อคุณฉลาดทางความคิดคุณจะเอาตัวรอดได้เป็นครั้งๆเมื่อคุณฉลาดทางอารมณ์คุณจะพาใจรอดได้เป็นคราวๆเมื่อคุณฉลาดทางจิตคุณจะรอดพ้นทั้งตัวและใจตลอดไปขอบคุณหนังสือดีๆเล่มนี้ฉลาดทางจิตขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันที่ดีและมีความสุขขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันที่ดีกว่าเมื่อวานขอบคุณที่เข้ามารับฟังคีย์สตอรี่ถ้าชอบกดไลค์ถ้าคิดว่าดีและมีประโยชน์กดแชร์ให้คนที่คุณรักและถ้ารักในการพัฒนาตัวเองกดติดตามเลยค่ะ